ตอบข้อไหนติ๊กถูกเลยลิยานเพื่อนในห้องตอบข้อไหนคะตอบว่าอะไรลูกตอบว่าอะไรคะเพราะว่าขนาดมันทำไมกันคะเล็กขนาดใหญ่แล้วขนาดแล้วขนาดแล้วขนาดแต่ลักษณะของรูปร่างเครื่องบินแต่ละรูปเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่ขนาดต่างกันเก่งมากค่ะตบมือเพื่อนหน่อยค่ะต่อไปข้อที่3อันนี้คือรูปอะไรลูกบัวเดี๋ยวลองทำก่อนเดี๋ยวครูเรียกถามหนึ่งคนมาค่ะมาทุกคนตอบไปพร้อมเพื่อนๆเลยนะคะลูกก่อนอื่นครูถามก่อนหมวกนี้ลักษณะเหมือนกันไหมคะลักษณะนะลูกลักษณะเหมือนกันไหมรูปร่างรูปร่างเหมือนกันไหมเหมือนกันขนาดเท่ากันไหมคะแต่อะไรที่ไม่เหมือนกันลูกดังนั้นนักเรียนดูเพื่อจะติ๊กอะไรก่อนอื่นอ่านก่อนค่ะอ่านพร้อมกันตรงนี้อ่านว่าอะไรลูกต่อมาเพื่อนจะตอบว่าอะไรดูนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องตบมือเพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนดูข้อนี้วางสลับในลักษณะของสีสีอะไรบ้างคะสีฟ้าสีเรียนดูข้อนี้นะคะก็คือรูปหมวกวางสลับกันในลักษณะของสีถูกต้องไหมคะแล้วเรียนดูต่อมาข้อ3ข้อ3ขอ1คนค่ะมาตอบข้อไหนลูกเก่งมากตบมือเพื่อนหน่อยค่ะตบมือเพื่อนหน่อยลูกเพื่อนๆตอบที่เหลือตอบว่าไงคะข้อนี้ตอบว่ารูปรถวางสลับกันในลักษณะของรูปร่างถูกต้องไหมคะเพราะรถแต่เพราะรถรูปร่างมันทำไมกันคะแตกต่างกันแต่ลักษณะของสีสีรถสีอะไรเหมือนกันเลยลูกสีแดงต่อมานักเรียนคะเดี๋ยวฟังก่อนลูกเดี๋ยวข้อต่อไปครูให้ทําเป็นการบ้านได้ไหมคะเดี๋ยวต่อไปหนูเอาไปทําเป็นการบ้านนะหนูลองกลับไปพิจารณาดูทุกคนอ่านบนกระดานพร้อมกันเลยค่ะสรุปแล้วลูกทุกคนอ่านบนกระดานพร้อมกันก่อนลูกหนึ่งรอบมาเดี๋ยวนักเรียนลองกลับไปทำแบบฝึกหัดกันดูนะคะแล้วเดี๋ยวมาส่งครูในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ